เรามาเรื่องการใช้งานรูมนะครับการใช้งานรูมเพื่อทำ placement นะฮะใน Atrium Designer ในที่นี้ผมจะใช้ตัวอย่าง Multi Channel Mixer นะครับเป็นไฟล์ตัวอย่างที่ทุกคนดาวน์โหลดไปแล้วล่ะนะครับโปรเจกต์นี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็ถ้าทุกคนจะเปิดคู่ไปใน Atrium Designer ก็ได้นะครับลองดูนะฮะแล้วก็ตัวอย่างนี้จะเป็น Multi Channel นะฮะใน Schematic ก็จะมีการใช้เขาเรียกว่าเป็น Hierarchy นะครับแล้วก็เราจะเอา Multi Channel นี้เนี่ยมาทำ Placement ใน Atrium นะครับหน้าตาเวลาทำ Placement มันจะมีการใช้ Room ในการจัดการตัว Component นะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับแล้วก็จะใช้คำสั่งพวก Copy Room นะฮะมีทั้ง copy route copy placement อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในตัวอย่างนี้ก็คือจะมีแบบทดลองนะฮะก็คือหมายความว่าทุกคนอาจจะทดลองทําตามไประหว่างที่ผมบรรยายอันนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นแบบฝึกหัดเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงก็ดูแล้วทําตามไปนะครับเพื่อให้เข้าใจการทํางานมากขึ้นผมจะพยายามค่อยๆทำไปทีละสเต็ปช้าๆนะครับโอเคเรามาย้อนกลับไปที่อันเทียมกันนะย้อนกลับไปที่อันเทียมนะครับแล้วก็ เปิดตัวอย่างมานะครับอันนี้อยู่ที่ Mixer PRJ PCB นะฮะเปิด Schematic มาเลยครับนะฮะพอเปิด Schematic ขึ้นมานะครับมองที่โปรเจกต์เราจะเห็นว่ามันมี Schematic อยู่หลายแผ่นนะครับหนึ่งบรรทัดคือหนึ่งหน้ากระดาษนะฮะการที่เป็นบล็อกเขียวๆแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นฮิเรคีนะครับหมายถึงว่ามันมีระดับของมันซ่อนอยู่นะฮะก็คือถ้าคิดไปง่ายๆก็เหมือนกับว่าเรามองบล็อกเขียวๆนี่เป็น IC นะฮะเราไม่เคยรู้ว่าใน IC มันมีวงจรเป็นอะไรเรารู้เพียงแต่ว่า IC นี้เราต่อขาไปใช้งานยังไงเท่านั้นก็พอทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องล่างของ IC เนี่ยมันก็มีวงจรซ่อนอยู่นะเราสามารถประยุกต์แนวคิดแบบนี้เนี่ยมาใช้งานในการทำ PCB ได้ก็คือเราทำเป็น Top Down Design นะครับก็คือเราวาด Building Block ขึ้นมาก่อนเราวาด Building Block แล้วเนี่ยในบล็อกนั้นเนี่ยจะมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูมันได้นะวิธีการดูว่าในบล็อกนี้ประกอบด้วยวงจรอะไรบ้างนะครับก็คือใช้คำสั่ง Tool นะครับ Up Down Hierarchy นะฮะแล้วก็ไปคลิกที่บล็อกนั้นนะเมื่อคลิกที่บล็อกนั้นเสร็จเห็นไหมครับมันก็จะเปิดวงจรที่ปรากฏอยู่ในบล็อกนั้นขึ้นมานะถ้าเราจะถอยหลังไปเราก็คลิกที่พอร์ตอันนี้นะครับมันก็จะย้อนกลับมาเห็นไหมฮะเราสามารถคลิกไปที่บล็อกอื่นได้นะฮะอย่างเช่นบล็อกนี้มันก็จะปรากฏวงจรที่ซ่อนอยู่ในบล็อกนะครับจะเห็นว่านะฮะลักษณะการใช้บล็อกเนี่ยเห็นไหมฮะบางอันมีบล็อกที่เป็นอันเดียวนะครับบางอันจะมีบล็อกที่ซ้อนกันเยื้องๆนี่หลายบล็อกนะฮะอย่างนี้ก็หมายความว่าบล็อกที่ชื่อว่า input channel sch doc เนี่ยมีทั้งหมด8ชิ้นเห็นไหมครับมันมีคำว่า repeat นะ repeat 8ชิ้นนะก็หมายความว่ามันจะมีเซอร์กิตนะฮะ input channel เนี่ย8ชุดนะทำนองเดียวกันนะครับทาง output channel นี่ก็จะมี2ชุดนะครับส่วนอื่นก็เพียงแค่ชุดเดียวนะฮะการทำแบบนี้ก็หมายความว่านะไอ้เจ้า input channel circuit เนี่ยเวลาเราทำไอ้ตัว circuit ของมันเนี่ยนะ input channel เนี่ยเราวาดแค่ครั้งเดียวนะเราไม่ต้องทำ8ครั้งนะครับเราวาดแค่ครั้งเดียวเสร็จแล้วเวลาเอามาใช้งานในตัว top sheet เนี่ยหรือว่าชีทด้านบนเนี่ยเราแค่สั่ง repeat พอสั่ง repeat Atrium Designer จะ copy ที่เหลือให้เองอัตโนมัตินะอันนี้เป็นวิธีการใช้งานพวกการออกแบบเป็น hierarchy นะครับคือเป็น multi sheet แล้วก็เป็น multi level นะครับอีกทีนี้พอเป็นทางด้าน PCB นะครับลองโหลดเปิดตัวนี้นะครับ mixer loaded นะฮะ mixer loaded ในโปรเจกต์นี้จะมี PCB หลายชิ้นนะครับทั้งที่ว่างๆโหลดมาแล้วแล้วก็ placement แล้วนะครับแล้วก็ที่เราเต็ดเสร็จแล้วก็มีนะครับอันนี้ทำให้เป็นตัวอย่างให้ดู
นะฮะผมจะเปิดตัวมิกเซอร์โหลด net.pcb.doc นะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเราใช้ฟีเจอร์ของ Room เนี่ยยังไงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อตอนที่เราดูที่ Schematic เห็นไหมครับมันมี Channel นี้เห็นไหมฮะ Input Channel เนี่ยมีอยู่8 Channel นะครับพอเรา Compile Project แล้วก็แมปเป็น PCB เนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นเรียกว่าไงเดียเป็น Channel ให้เราเห็นเนี่ย8ชุดนะฮะเราจะมี Footprint เราจะมี Circuit เนี่ยที่เหมือนกัน8ชุดนะแล้วก็ทั้ง8ชุดเนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในเรียกว่าไงดีเป็นรูมนะครับรูมเนี่ยมันสร้างให้อัตโนมัติตอนที่เราทำดีไซน์ทรานสเฟอร์หรือว่าตอนที่เราทำดีไซน์อัปเดตถ้ายังคงจำได้เพราะว่าสมมุติฐานเราก็คือหมายถึงสมมุติฐานของซอฟต์แวร์ก็คือว่าถ้าเราจับมันอยู่ในแชนเนลเดียวกันเนี่ยหรือว่าอยู่ในชีทเดียวกันเนี่ยเวลาเราทำเราติ้งเนี่ยเราก็น่าจะให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามันสัมพันธ์กันถูกไหมครับเพราะว่าเนี่ยวงจรประเภทอย่างเงี้ยที่เป็น Amplifier Circuit อย่างนี้เนี่ยนะมันจะมี Discrete เกี่ยวข้องมันจะมี IC เกี่ยวข้องเนี่ยของพวกนี้เนี่ยเวลามันเวลาเราทำ Placement นะฮะเราก็มีสมมุติฐานว่าเราควรที่จะวางใกล้กันเพราะฉะนั้น Antium ก็จะสร้าง Room ให้อัตโนมัตินะครับเวลาเราย้าย Room นะฮะยกตัวอย่างเช่นผมจะคลิกที่ Room เนี่ยนะมันจะมี Room ที่ชื่อว่า CN123 เนี่ยนะฮะสีแดงแดงเข้มๆตรงนี้นะครับลองซูมดูนะครับอันนี้เป็นรูมที่มันแมปมาจากInput Channel เมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราย้ายรูมเห็นไหมครับสมมติผมย้ายรูมอ๋อตอนนี้มันมีอะไรล็อกอยู่นะครับติ๊กอันนี้ออกไปนะมันมีล็อกมันมีล็อกอ็อบเจกต์แล้วก็โนเน็ตอยู่นะครับก็เราต้องการย้ายรูมนะฮะแล้วก็มันไม่ต้องถามนะผมจะติ๊กมันออกไปแล้วก็ติ๊กโอเคฮะเห็นไหมครับถ้าเราย้ายรูมนี่เมื่อกี้ผมไม่ได้คลิกโดนคอมโพเนนต์นะครับผมคลิกที่รูมนะแล้วก็ย้ายรูมเห็นไหมครับมันก็จะตามไปนะฮะในที่นี้ ผมจะย้ายรูมอันนี้นะครับเอามาวางบนพื้นที่บอร์ดนะครับโรเตท1ครั้งนะครับกดสเปซบาร์ถ้าของใครยังโรเตท45องศาค้างอยู่ก็กลับไปแก้ที่ Preference ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูที่นี่นะฮะผมจะย้ายรูม1ชิ้นเอามาวางตรงนี้นะฮะส่วนชิ้นที่2 3 4 5ถึง8เนี่ยก็น่าจะวางเรียงถัดไปนะครับทีนี้จะเห็นว่ารูมที่วางเนี่ยคอมโพเนนต์มัน move มาก็จริงแต่ว่ามันวางเกินใช่ไหมครับมันวางเกินเราก็จะปรับมันก่อนนะฮะผมก็จะปรับกริดให้มันสวยตอนนี้กริดมัน25ใช่ไหมครับปรับเป็นสัก100แล้วกันนะจะได้เลือกง่ายๆจากนั้นปรับขนาดรูมให้ลงมาชิดขอบด้านล่างนะครับนะฮะชิดขอบด้านล่างเสร็จแล้วด้านบนก็ย้ายขนาดรูมนะครับก็ไปตรงแฮนเดิลมานะครับตรงตุ่มขาวๆเนี่ยนะคลิกที่ตุ่มขาวๆนะครับแล้วก็ลากอันนี้เราปรับขนาดรูมนะปรับขนาดรูมนะครับนะปรับขนาดรูมขนาดรูมที่ได้เนี่ยมันพอเหมาะไหมลองวัดดูครับกด Ctrl Mนะครับกด Ctrl M แล้วก็คลิกที่จุดนี้ประมาณ1,200นะฮะเล็กไปหน่อยหนึ่งโอเคผมขอปรับขนาดรูมอีกนิดนึงนะครับมันเล็กไปหน่อยอ่ะลองวัดดูอีกทีนึงนะครับประมาณ1,400โอเคอ่ะน่าจะได้ละนะครับถ้าใครไม่ต้องการวัดแบบนี้นะครับอาจจะใช้ฟีเจอร์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า Head Up Display เนี่ยปกติ Head Up Display เนี่ยมันจะมีเดลต้านะเวลาเราคลิกเนี่ยสมมุติเราคลิกไป1ครั้งแล้วเราเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยมันจะวัดเดลต้าด้วยนะถ้าใครถนัดแบบนั้นก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับก็ไปที่ Preference นะครับแล้วก็ไปปรับตรง Board Insight Mode นะครับไปที่ Preference Board Insight Mode แล้วก็ปรับเดลต้าคลิกให้มันปรากฏที่ Head Up Display นะปกติมันจะปิดอยู่นะครับปกติมันจะไม่แสดงนะถ้าเราเปิดมันก็แสดงขึ้นมานะครับโอเคมันจะแสดงเดลต้าหลังจากที่เราคลิกไปทีนี้หลังจากผมปรับขนาดรูมแล้วเนี่ยผมก็ต้อง move component ลงมาใส่ในนี้ใช่ไหมครับการ move ก็เราไปคลิกที่ component ก็ได้ครับนะคลิกแล้วก็ย้ายมันมานะฮะ move มาค่อยๆ move มาแล้วเราก็จัดให้มันเรียบร้อย
นะฮะทีนี้เพื่อความรวดเร็วผมจะไม่ใช้วิธีนั้นนะครับผมจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมใช้คำสั่ง to นะฮะกด T นะครับ to component placement นะครับ arrange within room นะฮะ to กด T นะครับ component placement arrange within room เสร็จแล้วก็ไปเลือก room นะคลิก room นี้นะฮะมันก็จะย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ใน room เนี่ยที่เป็นสมาชิกของ room เนี้ยเอามาใส่ให้ทันทีนะครับอาจจะดูแน่นไปนิดนึงโอเคปรับขนาดอีกนิดนึงให้มันเล็กลงหน่อยนะแล้วก็ทำซ้ำอีกครั้งนึงนะครับ to component placement arrange within room โอเคอาจจะได้ประมาณนี้ละนะที่เหลือก็ปรับละเอียดนะเราอาจจะทำการย้ายเองก็ได้ครับปรับละเอียดวิธีการปรับละเอียดแล้วก็คลิกบนที่ว่างๆนะครับคลิกว่างๆมอง selection filter นะฮะผมจะเอาเลือกเฉพาะคอมโพเนนต์นะฮะรูมไม่เอานะเวลาคลิกไปจะได้โดนเฉพาะคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ย้ายตัวที่เราต้องการนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมต้องการย้ายตัวนี้ผมก็จะย้ายนี่มานะฮะแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ผมสมมุตินะครับจริงๆเวลาทํางานจริงเราคงไม่ย้ายแบบนี้เพราะว่าเราคงต้องดูเรื่องเน็ตเราคงต้องรู้เรื่องตําแหน่งแต่อันนี้ผมแสดงให้ดูแบบรวดเร็วนะอันนี้ขอให้เข้าใจตามนั้นก่อนนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะวางแบบนี้นะอันนี้คือเราต้องการแสดงให้เห็นฟีเจอร์ของ Room เท่านั้นเองครับโอเคนะครับอันนี้สมมุติว่าผมวางเสร็จ1ชิ้นแล้วนะฮะโอเคที่เหลือทำไงครับที่เหลือก็คือว่าไอ้เจ้าชแนลที่2ชแนลที่3ถึงชแนลที่8นะฮะมันก็จะมีลักษณะเดียวกับชแนลที่1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะย้ายชแนลที่เหลือมานะฮะอ๋อเปิดฟิลเตอร์นะครับเปิดรูม select มันนะครับ select กด shift ด้วยนะครับเพื่อ select ทั้งหมดโอเคครบ8ชแนลแล้วนะครับก็ทำการย้ายมันทีนี้ย้ายมันแล้วเนี่ยมันต้องยังไงครับ90องศาใช่ไหมครับกด space bar 1ครั้งเพื่อ rotate โอเควางไปประมาณตรงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องแม่นมากนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้วิธี copy โอเคนะครับเมื่อเราวางไปแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะฮะทุกอันมาตั้งแล้วผมจะให้ channel 1เนี่ยเป็นแม่แบบนะครับส่วน channel อื่นเนี่ยมีรูปร่างตาม channel ที่1นะวิธีการก็คือใช้คำสั่งนี้นะครับไปที่เมนู design นะครับ room นะครับเลือก copy room format นะไปที่เมนู design นะครับ room copy room format นะฮะโอเคเสร็จแล้วมองข้างล่างนะครับมันจะมีเขียนอยู่บอกว่าให้เราทำอะไรเอ่ย choose source room ก็คือผมเอา CN1 เป็นแม่แบบนะครับก็คลิกให้โดน CN1 เสร็จแล้วมันถามว่า destination room นะผมก็คลิกที่ CN2 นะพอคลิกปั๊บมันจะมี dialog ปรากฏขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับนะ confirm นะ channel copy format นะครับมองด้านซ้ายก่อนนะครับ source คือ CN1 เห็นไหมฮะ destination เป้าหมายคือ CN8 เห็นไหมฮะเราต้องการ copy อะไรครับเราต้องการ copy component placement ก็คือตำแหน่งของการวางอุปกรณ์นะเราต้องการ copy นะ destinator and comment นะฮะ routed net ยังไม่เอานะครับเราต้องการ copy size and shape ของ room นะเราต้องการ copy 3อย่างนะครับ copy component placement copy พวก destinator อย่างเช่นคำว่า R1 R2 C1 C2 อะไรเงี้ยพวก comment นะ copy room size and shape นะฮะอันอื่นก็อันนี้ไม่ต้องเอานะครับ touching object อะไรข้ามไปนะฮะ fully enclosed object only นะฮะแล้วก็มองทางด้านขวามือครับ channel ที่เราต้องการ copy เห็นไหมฮะ CN1 เป็น source เราไม่เอาใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปเลือกมันส่วน CN2 ถึง CN8เป็นเป้าหมายที่เราต้องการ copy ไปใช่ไหมครับก็เลือกเอาไว้นะฮะในช่อง copy นะ apply to specific channel นะติ๊กไว้ด้วยนะครับพอเราเลือกได้ตามนี้แล้วก็ติ๊กโอเคนะฮะติ๊กโอเคมีแค่3อย่างนะครับครับพี่เลือกโอเคปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะบอกว่าทั้งหมด7 channel ถูก copy เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีหน้าตาเหมือน CN1 เป๊ะเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมีหน้าตาเหมือน CN1 เป๊ะเลยถัดไปก็คือว่าเราก็จะจัดการยังไงนะครับเราก็จะจัดการปรับตำแหน่งของรูมอันนี้ใช่ไหมฮะเราอาจจะใช้เรา select room ก่อนนะครับ select room ก่อนแล้วก็เราจะค่อยๆ move เองก็ได้หรือว่าใช้คำสั่ง align ที่เคยเรียนผ่านไป align top แบบนี้ก็ได้นะครับ distribute หรือว่า increase horizontal spacing แบบนี้ก็ได้นะฮะแต่เพื่อความง่ายผมจะไม่ใช้วิธีนี้ครับเพราะว่าอันเทมเตรียม tools เพื่อจัดการเกี่ยวกับ room มาให้นะผมจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมจะ select room ทั้งหมดที่ต้องการจัดการนะครับตั้งแต่ channel 1ถึง channel 8นะครับเสร็จแล้วไปที่เมนูนี้นะครับ design room นะฮะใช้คำสั่ง arrange room นะฮะ arrange rooms นะครับนะไปที่เมนู design นะครับ room arrange room เราต้องการ arrange ให้มันมีทั้งหมดยังไงนะครับเป็นทั้งหมดมีคอลัมน์ก็คือ8คอลัมน์ใช่ไหมฮะมี row แค่ row เดียวนะให้มันเรียงโดย channel name นะจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะอันนี้ก็ติ๊กตามนี้นะครับ ascending หรือ descending นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ต้องการวางนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวใช้วิธีถ้าติ๊กตรงนี้นะครับหมายความว่าหลังจากเราติ๊กโอเคเราต้องไปเลือกตำแหน่ง origin เองหรือถ้าไม่ติ๊กตรงนี้เราก็ต้องระบุ origin ให้กับมันนะฮะส่วน spacing แต่ละ channel นะครับเราสามารถระบุได้หรือจะให้มันออโต้สเปซซิ่งก็ได้ในที่นี้ผมจะออโต้ก็คือให้มันใช้เขาเรียกว่าไงเนี่ยขนาดของแต่ละ Channel เนี่ยเป็นตัวเลือกเลยนะมันจะวางชิดกันเลยนะครับแล้วก็จะให้ Channel แต่ละ Channel อยู่บนกริดไหมโอเคผมขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันไม่สวยถ้าเอาบนกริดนะก็สรุปก็คือมีคอลัมน์8มีโรว1นะครับแล้วก็เรียงโดย Channel Name นะ Ascending ก็คือจากน้อยไปมากนะครับแล้วก็ Spacing เป็น Auto Spacing นะฮะโอเคพอติ๊กโอเคไปปั๊บมันจะถามนะข้างล่างเห็นไหมครับบนล่างจอมันเขียนว่า choose location ให้เราหาตำแหน่งที่เราจะวาง channel ทั้ง8นี้ผมก็เลื่อนมาวางตรงใกล้ๆกับตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมต้องการให้มันเริ่มตรงนี้ก็คลิกลงไปนะรอสักครู่หนึ่งมันจะเรียงเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันก็จะเรียงเท่ากันเป๊ะเลยโดยเอาขนาดของแต่ละอันเนี่ยเป็นตัวนะเป็นตัวจัดการนะครับพอได้ไอเดียไหมครับการจัดการเกี่ยวกับรูมนะครับรูมจะมีประโยชน์มากตอนที่เราทำเพลสเมนต์ลักษณะแบบนี้นะเข้าใจแนวคิดใช่ไหมครับว่ามันมาได้ไงรูมแล้วก็รูมจะเหมาะกับวงจรที่ทำเป็นซ้ำๆแบบเนี้ยนะวงจรอันนี้เป็นแบนด์พาสฟิลเตอร์ของมิกเซอร์ฮะแต่ละชแนลมันเป็นแบนด์พาสมันเป็นเซอร์กิตคล้ายกันหรือว่าบางทีเราทำพวกอย่างเช่นวงจรแอมพลิฟายเออร์สเตอริโอซ้ายขวาเนี่ยมันเหมือนกันเราก็ทำแค่ซีกเดียวอีกซีกที่เหลือเราก็ copy กันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแนวคิดก็คือประมาณนี้นะฮะส่วนชแนลที่เหลือก็สามารถจัดการได้นะครับก็ใช้ไอเดียทำนองเดียวกันเราย้ายรูมเข้ามาวางก่อนนะฮะถ้าเกิดเราต้องการย้ายรูมนะครับโดยที่จะไม่ให้อุปกรณ์มันตามมาด้วยเนี่ยนะถ้าเราจะให้มันย้ายรูมโดยที่อุปกรณ์ไม่ตามมาด้วยนะครับวิธีการก็คือเราต้องไปที่เมนู Design นะฮะ Design Rules นะครับแล้วเราก็มองที่ตรงด้านซ้ายมือนะครับมองที่กลุ่ม Placement นะครับกลุ่ม Placement มันจะมี Room ปรากฏขึ้นนะครับอันนี้คือ Room Definitionนะลองอย่างเช่นยกตัวอย่าง cin 1เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า Object อันนี้อยู่ใน Component Class cin 1นะแล้วก็ define area ประมาณนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเราอยากไม่อยากให้มันเรียกว่าไงดีเราย้าย Room แล้วอุปกรณ์ตามมาเราก็ปิดนะปิดการใช้งาน Room ซะนะผมจะปิดก็คือว่าเรา disable มันนะครับไม่ต้องไป enable นะโอเคแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมย้ายรูมเห็นไหมฮะย้ายเสร็จแล้วก็มาจัดการย้ายปรับขนาดปรับไปอะไรให้เรียบร้อยคอมโพเนนต์จะไม่ตามมาพอเราทำเรียบร้อยปั๊บนะเรารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะแล้วเนี่ย
นะฮะเราค่อยกลับไป enable ใน design rule ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้คำสั่งอันนี้นะครับ tools นะ component placement arrange within room นะฮะสมาชิกในรูมนั้นก็จะถูกย้ายทั้งหมดเข้ามาในรูมพอย้ายเข้ามาแล้วเราค่อยปรับย่อยอีกทีหนึ่งก็คือเรามาย้ายละเอียดในนี้อีกทีหนึ่งนะฮะพอเข้าใจแนวคิดนะครับลองดูตัวอย่างนะครับมันจะมีตัวที่โหลดเสร็จแล้วแล้วก็ตัวที่เราแล้วด้วยนะฮะการ Copy Room Format เนี่ยนอกจากจะ Copy Placement แล้วเนี่ยมันยังสามารถCopy เราได้ด้วยนะครับถ้าในแต่ละ Channel เนี่ยเราเดินลายเส้นเรียบร้อยเนี่ยนะฮะเราเดินแทร็กเรียบร้อยเนี่ยมันสามารถ Copy Track ให้เหมือนกันทั้ง8 Channel ได้นะครับอันนี้ก็ช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะโอเคมีไอเดียประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนทดลองเล่นดูนะฮะใช้คำสั่งไม่เยอะนะครับใช้แค่ตรงดีไซน์นะครับ Room นะ Copy Room Format อันนี้ที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งก็คือ Tools นะ Component Placement Arrange Within Room ใช้อยู่แค่สองที่นะนะฮะที่เหลือก็ใช้พื้นฐานที่เราผ่านมานะครับประมาณนี้โอเคครับ